ขาดการพัฒนาการตลาดเฉพาะทางมีอยู่ไม่ดำเนินการจริงจังและต่อเนื่องการตลาดเฉพาะทางก็คืออะไรมันไม่ใช่ช้อปปิ้งอีทติ้งเอนเตอร์เทนทั่วไปเฉพาะทางลงมาคือแนวตั้งคุณจากมักคุเทศบัตรเงินธรรมดาก้าวเข้าสู่ความเป็นนักดูนกก้าวสู่ความเป็นนักสื่อความหมายทางธรรมชาติก้าวสู่ความเป็นมักคุเทศมืออาชีพบรรยายเรื่องวัดวังเหล่านี้เป็นต้นบรรยายเรื่องทำอาหารไทยอย่างเดียวนี่ก็หากินได้บรรยายสมุนไพรไทยทำได้ไหมเหล่านี้เป็นต้นเห็นไหมนี่คุณต้องก้าวสู่การพัฒนาความเป็นมืออาชีพต้องเหมือนแพทย์เหมือนหมอจบทั่วไปเป็น medical ใช่ไหมฮะด็อกเตอร์ทั่วไปพอต่อมามีใบ certificate เป็นหมอทางสูเป็นหมอทางออโทปีดิกเป็นหมอทางด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามเหมือนกันมะกุเทศก็เหมือนกันเฉพาะทางความเชี่ยวชาญชำนาญมากขึ้นเนี่ยมูลค่าคุณค่าก็เกิดคุณจะต้องพัฒนาไปสู่ตรงนั้นทำงานเป็นทีมเป็นไหมคนไทยตัวนี้จุดอ่อนพอปุ๊บก็แตกกันพอปุ๊บก็แตกกันยากแต่อย่างน้อยที่สุดให้รู้ไว้นะอาชีพมัคคุเทศก์คืออาชีพที่เป็นนักประสานมือสิบกิ๊บเพราะการท่องเที่ยวไม่เบ็ดเสร็จด้วยใครคนใดคนหนึ่งการท่องเที่ยวไม่เบ็ดเสร็จด้วยองค์กรใดองค์กรหนึ่งหนึ่งในพื้นฐานการท่องเที่ยวคือเครือข่ายเน็ตเวิร์กคุณจำตรงนี้ให้ได้เลยว่าความเป็นมัคคุเทศก์ต้องรู้จักอัธยาศัยมิตรจิตมิตรใจอย่าสร้างศัตรูให้เกิดสร้างความเป็นมิตรให้ได้มากที่สุดแค่ในห้องเราเนี่ยมีมิตรไว้มีคนพูดภาษาจีนได้นี่พูดอังกฤษได้อีกคนฝรั่งเศสคนเยอรมันสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กในการเชื่อมโยงส่งมอบงานให้แก่กันได้ไหมถ้าคุณทำได้ในงานไม่มีที่จะคุณจะว่างงานมีงานตลอดนี่คือต้องเป็นในเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายตัวนี้ให้ได้แต่ยังไงก็จะต้องก้าวเข้ามาสู่สร้างโอกาสให้กับตัวเองตอนนี้กระแสการท่องเที่ยวยั่งยืนมีเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะสถานการณ์โลกทำให้นักท่องเที่ยวต้องการแหล่งท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญาต้องการแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินโจทย์มีคำตอบที่ประเทศไทยมันเป็นโอกาสของคุณคนไทยองค์กรที่เกี่ยวข้องมีความตื่นตัวจนไปถึงระดับชุมชนท้องถิ่นระดับตำบลอำเภอใช่ไหมรัฐบาลสนับสนุนถือเป็นวาระแห่งชาติเคยแก้วิกฤตเศรษฐกิจตอนนั้นไทยไปสู้กับ US ดอลลาร์เงินไม่มีแล้วการท่องเที่ยวขึ้นมา200,000 กว่าล้านการท่องเที่ยวโดเมสติก500,000 ล้านการท่องเที่ยวอินบาวช่วยเหลือประเทศไทยได้เพราะไม่ต้องไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือการท่องเที่ยวตอบโจทย์ในแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแต่แน่นอนอุปสรรคมีขาดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความร่วมมือและดำเนินการอย่างเป็นเอกภาพอย่าว่าแต่ในระดับองค์กรและแม้แต่มัคคุเทศก์และบริษัทนำเที่ยวก็ยังขาดความร่วมมือและความเป็นเอกภาพการสนับสนุนอย่างจริงจังการจัดสรรงบประมาณและที่ทางเป็นเพียงเบี้ยหัวแตกเฉพาะหน้ายังไม่รู้จักบูรณาการให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าทำตรงนี้ได้อย่างดีเนี่ยของเราไปโลดเลยนะทำได้อย่างจีนทำได้อย่างเวียดนามทำได้อย่างกัมพูชาทำได้อย่างลาวนะลาวตอนนี้เวียดนามเป็นหนึ่งเดียวได้เลยการทำเรื่องท่องเที่ยวทั้งที่เข้ามาอบรมที่เราผมเคยเป็นหนึ่งในวิทยากรพูดบรรยายภาคภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มอาเซียนที่มาแต่ณวันนี้เนี่ยคือเขารู้แล้วว่าการท่องเที่ยวคือตอบโจทย์การฟื้นฟูประเทศเพราะเขา2518ประเทศล่มสลายด้วยการต่อสู้สงครามกลางเมืองแต่ปัจจุบันตอนนี้คือลาวเขมรเวียดนามเขารู้แล้วว่าการท่องเที่ยวคือสิ่งซึ่งตอบโจทย์ในการสร้างงานอาชีพและนำรายได้และแม้แต่จีนยังประกาศเลยว่าเขาจะเป็นเจ้าโลกแห่งการท่องเที่ยวแต่ผมเชื่อว่าจีนทำได้มีเงื่อนไขของความเป็นสังคมนิยมของเขาที่เขาทำได้โซนิ่งเขาก็ทำได้ภาษาเขาก็ทำได้ที่จะให้มีมัคคุเทศก์ภาษาอะไรให้เกิดขึ้นได้เขาทำได้จริงนะอันนี้คือเขามีความเป็นหนึ่งเดียวความต่อเนื่องอันนี้เรายังยากที่จะต่อเนื่องและส่งเสริมและพัฒนาให้มันเกิดในมิติของความยั่งยืนนั่นคือการวิเคราะห์ประเทศไทยนะครับยังเหลือเวลาไปเรื่อยๆเหนื่อยยังยังนะโอ้โหขอบคุณมากเลยที่ยังไม่เหนื่อยนะนี่การท่องเที่ยว
ครือข่ายนะถ้าอะไรที่ผมบอกว่าจำเอาไว้คุณจำนะแล้วคุณจะรู้ว่าถ้าไม่จำแล้วมันจะคืออะไรการท่องเที่ยวคือเครือข่ายคือเน็ตเวิร์กเกี่ยวข้องกับหน่วยงานสารพัดนะสำนักพระราชวังกรมการศาสนากรมศิลปากรแหล่งท่องเที่ยววัดวังคุณต้องไปเกี่ยวข้องเที่ยวป่ากรมอุทยานทั้งทางบกทางทะเลอุทยานมากมายเป็นร้อยร้อยอุทยานคุณต้องเกี่ยวข้องกับกรมอุทยานเกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้เกี่ยวข้องกับชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการนำเที่ยวบริษัทนำเที่ยวนะครับที่คุณจะต้องไปรับงานสมาคมชมรมทางการท่องเที่ยวทั้งหลายแหล่คำพูดว่าคำว่าการท่องเที่ยวมันกินความหมดตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวบริษัทนำเที่ยวมัคคุเทศก์คนขายของที่ระลึกขายอาหารคนขับรถกินความหมดเจ้าหน้าที่ทั้งรัฐทั้งเอกชนที่เกี่ยวข้องกันทั้งมันกินความไปหมดเลยนี่คือสมาคมชมรมที่ไปเกี่ยวข้องหรือองค์กรทั้งนั้นแม้แต่มูลนิธิองค์กรไม่ใช่เอกชนก็ทำเรื่องท่องเที่ยวมูลนิธิสืบนาคเสถียรมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มาทำเรื่องของการท่องเที่ยว National Geographic เป็นตัวอย่างเลยทำเรื่องของท่องเที่ยวการดูชีวิตสัตว์การท่องเที่ยวในการดูแหล่งทางธรรมชาติทั้งหมดขายของที่ระลึกใช่ไหมฮะเนี่ยอันนี้คือสิ่งต่างๆสายขายสารคดีทางการท่องเที่ยวเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เห็นว่าสิ่งที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องแน่นอนในเรื่องของสถาบันการศึกษาอย่างสวนสุนันทาก็ดีชัดเจนสอนเรื่องท่องเที่ยวโรงแรมสอนและอบรมในเรื่องของมัคคุเทศก์เห็นไหมสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีการศึกษามีนักวิจัยทางการท่องเที่ยวอันนี้คือสิ่งที่จะต้องไปเกี่ยวข้องทอทและกระทรวงทางการท่องเที่ยวเพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายณวันนี้การให้ใบอนุญาตทั้งผู้ประกอบการนำเที่ยวและผู้ที่จะมาประกอบการการเป็นมัคคุเทศก็ต้องออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงนี้จะเป็นผู้ควบคุมว่าจะต่อใบอนุญาตให้หรือไม่ก็อยู่ที่หน่วยงานนี้เพราะนั่นนี่คือสิ่งที่ให้รู้ว่าคุณเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆมากมายที่เป็นTourism Network คือเครือข่ายทางการท่องเที่ยวจะทำยังไงให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการซึ่งก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับในทุกระดับการท่องเที่ยวเป็นสหวิทยาการเป็นสหวิทยาการสหวิทยาการยังไงเกี่ยวข้องกับความรู้นะของแหล่งท่องเที่ยวความรู้ในเรื่องของชุมชนเรื่องของคุณภาพชีวิตความรู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบนะรู้หลังรู้โภคสาธารณูปการสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคมโลจิสติกทางบกทางน้ำคุณต้องมีความรู้นะในสิ่งเหล่านี้ต้องมีความรู้มีความเข้าใจการบริหารจัดการก็จะเข้ามามีความรู้เกี่ยวกับบริษัทนำเที่ยวชุมชนองค์กรพัฒนาเอกชนบุคลากรทางการท่องเที่ยวความรู้และสร้างความสำนึกมีความเข้าใจในการบริการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริการทางการท่องเที่ยวบริการที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมบริการที่จะต้องรู้จักเช็คอินเช็คเอาท์บริการที่จะต้องรู้จักไปต้อนรับที่สนามบินเทคแคร์เขานะในด้านต่างๆที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องของกิจกรรมถ้าคุณทำเรื่องแคนูคายักคุณจะต้องมีความรู้ในเรื่องของแคนูคายักต้องอธิบายกฎเกณฑ์กติกาเรื่องแคนูคายักต้องอธิบายเรื่องกระแสน้ำต้องอธิบายเรื่องเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดวิกฤตจะต้องมีการที่จะรู้จักเอาตัวรอดต้องมีความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นทำอย่างไรเที่ยวป่าเกิดท่าหลุดเลือดเกิดหกล้มปฐมพยาบาลอย่างไรนะเกิดเป็นไข้หวัดจะแก้ไขปัญหาไงยาสามัญประจำบ้านต้องมีความรู้ในกิจกรรมอุปกรณ์เครื่องมือเทคนิคการดูแลเดี๋ยวนี้มีการอบรมซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาในหลักสูตรของท่านที่ท่านจะต้องเรียนเรื่องของอะไรการดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินวิกฤตฉุกเฉินคือ emergency case ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการท่องเที่ยวใช่ไหมครับนี่คือ medical tourism หนึ่งในนั้นก็คือเอามาย่อๆให้รู้จักในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเห็นไหมนี่สิ่งเหล่านี้ความปลอดภัยก็ได้พูดไปแล้วการขึ้นรถลงเรือทั้งหลายแหล่ต้องควบคุมนี่คือเป็นสหวิทยาการที่จะต้องมีความรู้ส
ซึ่งพูดตรงนี้เนี่ยแม้แต่หมอก็มาทำท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จที่เป็นตัวอย่างที่ดีหลายโรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลเอกชนหลายโรงพยาบาลซึ่งการทำฟันการตรวจสุขภาพหรือการทำศัลยกรรมตกแต่งในประเทศไทยหมอมีความชำนาญระดับความรู้มืออาชีพจากยุโรปจากอเมริกาแต่ในราคาที่ถูกแล้วมีเงินเหลือมาเที่ยวเมืองไทยได้อีกเขาก็เลือกมาเมืองไทยเห็นไหมครับนี่จึงเกิดเรื่องของ medical tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงเกิดขึ้นเห็นไหมอันนี้คือเป็นศาสตร์วิทยาการนะที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวข้อที่3เป็นเรื่องของ management systemระบบการบริหารจัดการการจัดการเครือข่ายการจัดการเครือข่ายหมายถึงการจัดการเกี่ยวกับองค์กรเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับพื้นที่การจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมจัดการเนื้อหาความรู้การจัดการเชิงประเด็นเชิงประเด็นเช่นคุณมาท่องเที่ยวประเด็นที่คุณชูประเด็นเรื่องอะไรเรื่องดูนกประเด็นเรื่องอะไรมาประเด็นบางคนเข้ามาเขาต้องการความรู้เรื่องประวัติศาสตร์โดยตรงบางคนต้องการความรู้ในเรื่องของธรรมชาติมาเดินป่ามาเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เลยมีนักท่องเที่ยวเลยที่เขาอยากรู้เรื่องของพันธุ์พืชนะบางทีเรื่องของอัตภีวิทยาต้องการความรู้ในเรื่องของเชิงเขาถ้ำหน้าผาเหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือความรู้ที่คุณจะต้องมีการบริหารจัดการเครือข่ายเหล่านี้ที่เป็นความรู้ในการบริหารจัดการในเชิงข้อมูลและองค์ความรู้ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีการแหวกแผนวางแผนพัฒนามีการวิจัยพัฒนามีการถ่ายทอดฝึกอบรมและมีการสร้างเรื่องราวที่เล่าขานอันนี้คือสิ่งซึ่งท่านจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะไม่งั้นท่านจะต่างจากคนขับรถตรงไหนเพราะนั้นท่านจะต้องมีความรู้และมีความรู้ที่จะรู้จักสร้างเรื่องราวที่เล่าขานและสื่อความหมายกับนักท่องเที่ยวมาเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้เห็นไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ท่านจะต้องเป็นบริหารจัดการทั่วไปท่านต้องเป็นละเรื่องของซัพพลายและดีมานด์เรื่องของโลจิสติกเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของไอทีนอกเหนือจากรู้จักการดูแลนักท่องเที่ยวทั่วไปเช็คอินเช็คเอาท์ในการเทคแคร์เขาในการดำเนินโปรแกรมทางการท่องเที่ยวที่เขาตั้งใจมาเห็นไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เราเนี้ยที่ท่านต้องเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์นี่คือเรื่องของ management system ที่จะต้องเก็บเข้าเพราะนั้นรู้ว่านั้น1ท่องเที่ยวคือเน็ตเวิร์คคือเครือข่าย2การท่องเที่ยวคือศาสตร์วิทยาการ3การท่องเที่ยวคือระบบการบริหารการจัดการอันนี้คือท่านจะต้องมีความรู้แน่นอนมองถึงเรื่องของการตลาดทุกคนต้องการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวทั่วไปคืออะไรรักษาตลาดเดิมให้ได้ตลาดเดิมมีอะไรมีลูกค้าอะไรมั้งในมิติของเราเช่นเราพูดในฐานะมักคุเทศเราเคยดูแลนักท่องเที่ยวคนไทยต่อมาเราเริ่มมีนักท่องเที่ยวคนจีนรักษาคนจีนไว้ให้ได้แล้วเราต่อไปเราไงทำยังไงเพิ่มตลาดใหม่โอ้ต่อไปเราต้องพัฒนาดูแลคนเยอรมันคนฝรั่งเศสให้เป็นให้มากคือนี่พูดให้เข้ากับความเป็นมักคุเทศถ้าพูดภาพใหญ่ก็จะมองมิติว่าเพิ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มตลาด Middle East เพิ่มตลาดอินเดียเพิ่มตลาดที่ทานอาหารมังสวิรัติเพิ่มตลาดของคนที่นับถือศาสนา อิสลามรู้จักจะพาไปทานอาหารฮาลาลอันนี้คือพูดในฐานะระดับประเทศแต่พูดในฐานะระดับเราฐานะมักประเทศก็คือคุณจะต้องรู้จักพัฒนาตัวเองให้รับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นในหลากหลายที่เป็นตลาดเฉพาะทางมากขึ้นเพราะนั้นปัญหาด้านหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวถ้ามาเที่ยววันพักน้อยลงหรือผ่านอย่างเดียวรายได้เราก็น้อยลงจริงไหมเพราะมาเมืองไทยไม่มาผ่านอย่างเดียวไปเที่ยวลาวไปเที่ยวเขมรเอาไทยเป็นทางผ่านรายได้เราก็น้อยตัดราคาจนต่ำกว่าความเป็นจริงเราก็สูญเสียเช่นทัวร์ศูนย์เหรียญหรือไม่เพียงศูนย์ติดลบด้วยซ้ำไปเห็นไหมก็ทำให้รายได้ไม่ได้เข้าประเทศไทยมาครั้งเดียวไม่ประทับใจไม่มาแล้วเห็นไหมฮะหรือกระจุกในบางพื้นที่ไม่กระจายไปทั่ว
อยู่เฉพาะกรุงเทพภูเก็ตเมืองใหญ่ๆเชียงใหม่เกาะสมุยใช่ไหมครับมีนักท่องเที่ยวเฉพาะช่วงฤดูจากตุลาไปจนถึงเป็นไงกุมภามีนาอาจจะต่อไปนิดนึงคือเมษามาสงกรานต์นอกนั้นเงียบใช่ไหมครับทำอย่างไรที่จะเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวเฉพาะทางมากขึ้นตรงนี้เขาเรียก niche market ความเป็นเฉพาะทางนั้นหมายถึงว่าแม้ตัวมักกุเทศผู้ใดเข้ากับมักกุเทศมักกุเทศพัฒนาตัวเองให้เป็นมักกุเทศเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเรื่องนี้มากขึ้นเชี่ยวชาญดูนกเที่ยวทันวัดวังเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารไทยก็ว่ากันไปตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวที่มีความเป็นเฉพาะมากขึ้นเพราะนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้ามาเมืองไทย 5-6 ครั้งครั้งที่7ครั้งที่8ต้องการอะไรมากขึ้นตอบโจทย์เขาได้ไหมนอกจากความเป็นมักกุเทศทั่วไปแล้วมีความเป็นเฉพาะทางที่เกิดขึ้นนั่นย่อมหมายความว่าตลาดคุณภาพที่มีความเฉพาะมากขึ้นต้อนรับกลุ่มของคนที่ต้องการกิจกรรมที่มีคุณภาพมากขึ้นท่านตอบโจทย์ได้ไหมนะเขามาพักมากขึ้นใช่ไหมแทนที่จะพัก 4-5 วันเป็นพัก8วัน9วันใช่ไหมค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวันแทนที่จะเป็น 1,500 ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวันเป็น 4,000 ค่าคนไทยประมาณ500ถึง800ต่อวันจะเพิ่มได้ไหมคุณภาพตรงนี้ถ้าเพิ่มรายได้ของคุณก็เพิ่มรายได้เข้าประเทศก็เพิ่มคุณลองคิดว่านักท่องเที่ยว3ล้านคนถ้า3ล้านคนคนละ 4,000 บาทจะเป็นเงินเท่าไหร่นี่คือตรงนี้ที่เขามองภาพรวมในการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในเชิงของปริมาณใช่ไหมเพิ่มความถี่การกลับมาเที่ยวซ้ำคุณสร้างความประทับใจและเข้ามาเที่ยวกับคุณบ่อยๆมีไหมมีนักท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเขาติดใจเขาก็นัดกันข้ามปีเลยเดี๋ยวปีหน้าผมมาอีกนะแบบนี้นะอ่ะจริงอันนี้คือเรื่องจริงนั่นคือหมายความว่าคุณตอบโจทย์แล้วว่าคุณเป็นมักกุเทศมืออาชีพที่มีคุณภาพแล้วเข้าประทับใจและที่สำคัญเนี่ยความเป็นมักกุเทศของคนเนี่ยมีโอกาสที่จะทำธุรกิจได้มากมายผมเจอมักกุเทศหลายคนมักกุเทศจีนไปมาตอนนี้ทำอะไรรู้ไหมทำตุ๊กตุ่นตุ๊กตาของที่ระลึกที่เป็นลูกทุเรียนลูกมังคุดเป็นลูกลำไทยเป็นอะไรไปตอนนี้เจอเนี่ยขายพวกนี้ตอนนี้มากมายเพราะอะไรนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยอยากได้ของที่ระลึกของที่ระลึกที่เป็นรูปทุเรียนเป็นรูปมังคุดเอาดังนะสองอย่างผลไม้เนี่ยเขาก็อยากซื้อไปมาขายพวกนี้รายได้เขาเยอะเลยนี่เป็นมังคุดเทศคนจีนที่เขารู้จักทำเพราะนั้นแล้วบางคนเนี่ยไปเจอนักท่องเที่ยวที่มากลายเป็นคนที่เป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของบริษัทดังไปมาติดใจโอ้โหให้พาไปดูธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยคือสิ่งที่ช่วยคุณว่าคุณมีโอกาสที่จะทำธุรกิจที่ต่อเนื่องได้อีกมหาศาลนะเพราะนั้นเขาเป็นแขกบ้านแขกเมืองอย่าไปคิดนั่นคิดนี่ให้รู้ว่าเราทำดีที่สุดแล้วผลแห่งความดีนั้นเขาเชื่อถือเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจที่มาลงทุนในเมืองไทยมาดูลู่ทางแล้วคุณก็ตอบโจทย์คุณจะเป็นหนึ่งในบุคลากรที่เขาจะติดต่อแล้วคุณก็มีโอกาสเห็นไหมอันนี้คือเมื่อเขากลับมาเที่ยวซ้ำคุณก็เป็นคนหนึ่งที่จะตอบโจทย์ของการมาเที่ยวซ้ำทำยังไงให้การท่องเที่ยวกระจายไปทั่วทุกภาคและให้การท่องเที่ยวเที่ยวได้ทั้งปีทุกฤดูกาลนี่คือสิ่งซึ่งการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่จะตอบโจทย์นี้วิเคราะห์ประเทศไทยจะต้องไปทางนี้จะต้องไปแนวนี้ทำอย่างไรให้การตลาดมีความสมดุลกับการพัฒนาสินค้าและการบริการมีความสมดุลกันการสมดุลจะเกิดขึ้นได้การพัฒนาสินค้าและการหมายว่าการพัฒนาเรื่องระบบ IT คือองค์ข้อมูลและฐานข้อมูลโดยใช้ IT มาเป็นเครื่องมือมาเป็น TOOL เป็นเครื่องมือในการสื่อองค์ความรู้คือ knowledge know-how ของความเป็นภูมิปัญญาไทยสื่อออกไปได้ไหมนะครับระบบพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมท่านเนี่ยคือบุคลากรทางการท่องเที่ยวจะพัฒนาตัวเองไหมตอนนี้อาจจะยังไม่รู้แต่เมื่อเที่ยวบินสูงขึ้นท่านจะเห็นลู่ทางมากขึ้นจะเห็นแนวว่าเราจะมีความเป็นเฉพาะทางที่เราชอบอะไรที่จะต่อยอดแต่จุดเริ่มต้นต้องมีบัตรก่อนให้ได้ซึ่งเป็นใบเขาเรียกใบเบิกทางให้ท่านที่จะทำอะไรได้อีกเยอะนะครับระบบการบริหารการจัดการท่านจะต้องมีแนวคิดพูดให้เข้ากับความเป็นนักประเทศนะ
ถ้าเป็นบริษัททัวร์ก็อีกแบบนึงถ้าเป็นโรงแรมจะเป็นอีกแบบนึงถ้าเป็นองค์กรพัฒนาNGO ก็อีกแบบนึงถ้าเป็นองค์กรบริหารส่วนตำบลส่วนท้องถิ่นที่มาทำท่องเที่ยวก็จะเป็นอีกแบบแต่หนีไม่พ้นเรื่องของการบริหารการจัดการทั่วไปต้องมีระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพมีขึ้นแล้วเมื่อก่อนเราจะทำไมโรงแรมต้องทำดาวต้องติดดาว1ดาว2ดาวทั้ง5ดาวนี่ไงคำตอบแอปพลิเคชันต่างประเทศทั้งหลายแหล่เขาก็จะต้องบอกว่านี่โรงแรมกี่ดาวท่านต้องการบุ๊กคิงโรงแรมกี่ดาวมันเกี่ยวข้องโรงแรมนี้มีเรื่องของระบบการรักษาสิ่งแวดล้อมไหมก็เสริมดาวไปในเรื่องของกรีนโกลบเรื่องของการที่แคร์ต่อสิ่งแวดล้อมคุณก็จะได้ลูกค้าเฉพาะทางโอ้โหโรงแรมนี้เขาดีบริษัทนำเที่ยวนี้เขาดีเขาพาไปแหล่งท่องเที่ยวที่อนุรักษ์เรื่องของวัฒนธรรมอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อมนะแม้แต่ทำทัวร์ดูนกอนุรักษ์นกเงือกทำทัวร์อนุรักษ์นกเงือกนี่คือระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆมันจะเข้ามานะและคุณจะต้องปรับตัวที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นอันนี้คือประเทศไทยที่จะต้องไปในทิศทางที่มีคุณภาพมันเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ยกฉบับที่8ที่9เนี่ยไปดูเอาไปอ่านนะเพราะเน้นคนเป็นศูนย์กลางทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรมนุษย์จะตอบโจทย์เรื่องความรู้และความรู้จะพุ่งไปสู่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวจะมีเรื่องราวที่เล่าขานและตัวท่านจะเป็นตัวที่สื่อความหมายในสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นนี่คือตอบโจทย์เรื่องท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับคนและเชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นคือการท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นและณปัจจุบันมันคือยุทธศาสตร์ระยะยาว20ปียุทธศาสตร์ชาติไม่มีเวลาเปิดแต่ให้รู้ว่ายุทธศาสตร์ชาตินั้นมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทั้งในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเรื่องของโอกาสเรื่องของความเจริญเติบโตเรื่องของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนั่นคือการปรับสมดุลระบบบริหารจัดการทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมเพราะฉะนั้นมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนี่คือที่ยกตรงนี้เพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจตอนนี้มันฉบับที่12ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่12มันสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับไม่มีเวลาเปิดหรอกนะแต่พูดให้ฟังและมันจะเกี่ยวข้องเรื่องการท่องเที่ยวทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนเพราะการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและอยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นี่คือความเชื่อมโยงเพราะวิเคราะห์ประเทศไทยจะต้องให้มองเห็นว่านี่คือนโยบายแห่งรัฐมีผลและมีบทบาทต่อการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวมีผลและบทบาทต่ออาชีพมัคคุเทศก์เพราะกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำลังมีการปรับปรุงอยู่ณปัจจุบันที่ให้ up to date มีความก้าวหน้าขึ้นแล้วและการบังคับใช้จะเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีบัตรไม่มีทางแล้วมีบัตรทำไม่ถูกทำไม่ดีโดนยึดไม่ได้รับการต่ออันนี้คือให้เห็นภาพว่าทำไมจึงเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชูเมืองรองนี่ยุทธศาสตร์เนี่ยปี61เลยชูเมืองรองเป็นตัวตั้งและเร่งฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศนี่คืออัปเดต2561หวังอะไรกระตุ้นเมืองรองหวังกระจายรายได้ชุมชนเพราะนั้นนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวณวันนี้พุ่งเป้าไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนพุ่งเป้าไปสู่วิถีแห่งความเป็นไทยพุ่งเป้าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพในระดับท้องถิ่นอันนี้คือให้เห็นภาพนะนี่คืออัปเดตแล้วนะวิเคราะห์ประเทศไทยณวันนี้เราพุ่งไปสู่ในทิศทางนี้แล้วนะท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิถีไทยความเป็นไทยและท้องถิ่นอาเซียนเข้ามาเกี่ยวข้องนะเรื่องของการวิเคราะห์ประชาคมอาเซียนครบรอบนี้ไม่มีเวลาเปิดแต่ถ้าเปิดท่านจะเห็นว่าหนึ่งเดียว One Nation นะ
one community หนึ่งเดียวของความเป็นอาเซียนนั่นหมายถึง2โลจิสติกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีเวลาค่อยไปหัวข้อท่องเที่ยวยังอยู่อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วย6ประเทศประเทศอะไรค่อยว่ากันไปเป็นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงซึ่ง3สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศจีนทำไมถึงยกจีนเพราะนโยบายของจีนเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมิติของโลจิสติกและมิติของโลจิสติกในระดับภูมิภาคที่จีนมองนั้นคือนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคืออะไร Silk Road เส้นทางสายใหม่ทั้งทางบกและทะเลมีผลเลยทางบกทะเลนะฉะนั้นประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลกและเป็นเงินสดมากที่สุดในโลกและจีนพันกว่าล้านคนกำลังส่งคนจีนไปทั่วโลกผมเพิ่งไปเกาะกงมาเกาะกงไปทางไหนตราดตอนนี้จีนเช่าไปแล้วหมดเพิ่งไปมาอัปทูเดตอัปเดตนะครับเกาะกงตอนนี้คนจีนเข้ามาเริ่มพัฒนาอะไรแล้วเริ่มแล้วต่อไปจะเป็นดินแดนของจีนแล้วเกาะกงเพราะเขาเช่าระยะยาวรู้สึกจะ90ปีหรือไงอันนี้ชัดเจนแล้วนะเชียงใหม่คนจีนเข้าเยอะแล้วนะและอันนี้คือให้เห็นภาพเพราะจีนยังมีบทบาทในกลุ่มอินโดจีนและกลุ่มอาเซียนและยุทธศาสตร์ของจีนนี่แน่นอนแล้วซิลโรดทางบกคือเอาง่ายๆที่ใกล้กับเราคือคุณหมิงมณฑลยูนนานหนึ่งมณฑลของจีนนี่คือประเทศไทยนะครับอันนี้คือให้เห็นนะลงมาลาวลาวทำแล้วนะทางรถไฟรางคู่และต่อไปจะก้าวไปสู่รถไฟฟ้าลาวตอนนี้เรานโยบายชัดเจนแล้วใช่ไหมจากลาวเข้ามาจนถึงโคราชใช่ไหมโคราชต่อมาสระบุรีสระบุรีจะไปแหลมฉบังมีเวลาจะเปิดให้ดูอีกอันนึงอันนี้เวลาน้อยเส้นทางตัวนี้แล้วจะก้าวเข้าไปสู่กาญจนบุรีกาญจนบุรีเข้าสู่ทวายไม่สุดที่ทวายทวายจะขึ้นไปอินเดียนะและอินเดียก็วิ่งต่อไปยังอะไรนึกแผนที่นึกแผนที่ไปเรื่อยๆอะไรที่เชื่อมโยงระหว่างยุโรปกับเอเชียประเทศอะไรตุรกีผมไปเส้นทางมาแล้วนะเส้นนี้ผมไปมาแล้วนะเส้นทางบกมาแล้วนะนี่คือให้เห็นภาพเพราะนั้นยักษ์ใหญ่อย่างจีนเมื่อลงมาเล่นวางยุทธศาสตร์แล้วประเทศเล็กๆเนี่ยมันต้องตามและถ้าโลจิสติกตรงนี้ครบผลกระทบชัดเจนคือนักท่องเที่ยวชาวจีนลงมาแน่นอนเยอะมหาศาลคุณปฏิเสธไม่ได้สินค้าจีนแน่นอนลงมาเต็มแน่นอนนี่คือคุณต้องเรียนรู้ความเป็นอาเซียนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับนโยบายแห่งรัฐนั้นๆ นี่คือวิเคราะห์ประเทศไทยให้เห็นภาพนะครับMOU signing ceremony นะของอาลีบาบากับรัฐบาลไทย19เมษายน2018อันนี้แน่นอนหนึ่งในนั้นคือการท่องเที่ยวย้อนไปดูนะคะภาพรวมการเดินทางมาหารือความร่วมมือกับรัฐบาลไทยของแจ็คหม่าผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอาลีบาบาและคณะผู้บริหาร
เมื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศที่ว่าชื่นมื่นนะคะเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะผู้เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหารือความร่วมมือเกี่ยวกับแผนการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจที่แตกภาคตัวออกหรือ TGC รวมถึงโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและส่งเสริมบุคลากรไทยในการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านดิจิทัลในของประเทศค่ะจากนั้นนะคะได้ร่วมกับนายสมคิดจากกระทรวงการต่างประเทศยาลงนามคือความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยและก็อาลีบาบา4ฉบับด้วยกันนะคะคือโครงการลงทุนสร้างศูนย์สมาร์ทดิจิทัลฮับในพื้นที่ EEC ที่จะใช้เทคโนโลยีมาประมวลข้อมูลโลจิสติกของอาลีบาบาเพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างไทยจีนโดยกลุ่มประเทศเชียงใหม่และทั่วโลกเนี่ยทำให้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านดิจิทัลและการส่งเสริมธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ซโครงการร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพของไทยและการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการจัดทำ Thailand Tourism Platform สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะเพื่อจัดกิจกรรมด้านการตลาดความร่วมมือจากอาลีบาบาครั้งนี้นะคะรัฐบาลก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจไทยซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าจะช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรที่อาลีบาบาพร้อมที่จะนำเสนอนำไปจำหน่ายในประเทศไทยค่ะโดยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเองก็ระบุนะครับว่าดิจิทัลครับที่จะสร้างขึ้นมานี่นะครับจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยทุกระดับทุกท้องถิ่นรวมไปถึงกลุ่มโอท็อปด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศให้เข้าถึงตลาดจีนแล้วก็ตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนะครับก็อยากจะเป็นแรงเสริมนะครับในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยด้วยนะครับการเลือกอาลีบาบาร่วมทุนด้วยเพราะว่ามีหัวใจที่จะช่วยพัฒนาผู้มีรายได้น้อยแล้วก็มีโมเดลในการแก้ไขปัญหาความยากจนในจีนเนี่ยคือทำแล้วที่จีนแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีความร่วมมือที่เหมาะสมนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวจึงเชื่อว่าความร่วมมือดังกล่าวนี้นะครับจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วหลังจากนี้ไปนะครับขณะที่ตัวของแจ็คหมาเองนะครับก็ขอให้ประเทศไทยแล้วก็ประชาชนไทยนะครับเชื่อมั่นในความร่วมมือด้านการลงทุนครั้งนี้นะครับโดยทางอาลีบาบาก็เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพรวมทั้งมีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยซึ่งทางอาลีบาบาก็จะเข้ามาลงทุนนะครับซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับให้ไทยเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจยืนยันว่าการทำธุรกิจจะไม่หวังผลกำไรหรือว่าผูกขาดแต่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วยเหลือ SME ไทยในการเปิดตลาดซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครับโอกาสนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับ tmall.com ภายใต้บริษัทอาลีบาบากรุ๊ปซึ่งเป็นเว็บไซต์ค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของจีนและครอบคลุมผู้บริโภคกว่า 1,400 ล้านคนทั่วประเทศเปิดตัว Thai Rice Flagship Store นะคะนำร่องผลักดันผู้ประกอบการที่ส่งออกข้าวและเอกสารจากข้าวไทยเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซในจีนแล้วก็มีนโยบายส่งเสริมผลไม้จากไทยต่อเนื่องด้วยนะคะโดยเฉพาะผลไม้ที่เป็นที่ชื่นชอบของตลาดจีนไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดมะม่วงมะพร้าวน้อยหนามีรายงานนะคะว่าเพียงแค่เปิดพรีออเดอร์2วันในวันที่17-18เมษายนมีลูกค้าชาวจีนสั่งซื้อเข้ามาแล้วกว่า 60,000 คำสั่งคิดเป็นมูลค่ากว่า12ล้านหยวนหรือว่าประมาณ 50-60 ล้านบาทค่ะอันนี้คือให้ท่านเห็นภาพว่าท่านหนีไม่พ้นหรอกครับอาลีบาบานะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านจะต้องเจออย่างแน่นอน 1. ดิจิทัลดิจิทัลนี้กว้างมากเขาใช้คำว่าแพลตฟอร์มคำว่าแพลตฟอร์มนี่มันใหญ่กว่าโปรแกรมแพลตฟอร์มมันใหญ่กว่าในการพัฒนาเพียงแค่เชิงระบบเล็กๆไม่ใช่คำนั้นฟอร์มแบบแพลตฟอร์มนี่คือเชิงระบบที่รวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียววันคลิกนี่คือในแง่ของแพลตฟอร์ม2เรื่องของดิจิทัลมันเกี่ยวข้องกับโลจิสติกนะอย่างอีคอมเมิร์ซนี่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกชัดเจนจะทำยังไงที่จะนำสินค้าส่งถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วทุเรียนหรืออาหารสดเนี่ยซึ่งมันมีเวลาจำกัดมันมีการเน่าเสียส่งยังไงได้อย่างรวดเร็วนั้นการพัฒนาตัวนี้จะเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน3รัฐบาลไทยเซ็นกับแจ็คมาในเรื่องของท่องเที่ยวและกระทรวงท่องเที่ยวกับทรท.ขานรับว่า
จะเข้าไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนนั่นหมายความว่าอะไร Big Data นะฐานข้อมูลองค์ความรู้ของชุมชนประเทศไทยทั้งหมดจะอยู่ในมือแจ็คมานะครับอันนี้คือให้ชัดเจนนะในฐานะของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะนะเป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยวของคนไทยเตรียมรับมือให้ดีหนีไม่พ้นเพราะเป็นการเซ็นสัญญาแล้วรัฐบาลอันนี้แน่นอนซึ่งตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับทุกมิติเพราะท่องเที่ยวคือยาดำที่แทรกไปในทุกมิติเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองนะจะเข้าถึงหมดทุกมิติเพราะนั้นมัคคุเทศก์ยุคดิจิทัลก็เตรียมตัวให้ดีแต่ขั้นแรกเตรียมสอบให้ผ่านก่อนขอบคุณครับในเรื่องของระบบนิเวศระบบวัฒนธรรมนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของภูมิปัญญานะคะเราจะได้เรียนกับอาจารย์อีกหลายครั้งนะคะต่อไปทั้งในเรื่องของระบบนิเวศนะคะและในเรื่องของการท่องเที่ยวต่อไปวันนี้นะคะใครอยากให้พวกเรากราบขอบคุณอาจารย์ของท่านอีกสักครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ